ข้อ5นะครับโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งถูกนำเสนอแบบนี้ครับคือมีความถี่สะสมแล้วก็มีความถี่สัมผัสนะครับช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงที่สุดนะข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นบางส่วนให้เราเติมค่อยๆเติมเข้าไปนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยโจทย์ให้ความถี่ชั้นสุดท้ายมานี่คือความถี่สะสมแสดงว่าความถี่สะสมชั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะได้แบบนี้ครับ14มาบวก6จะได้เท่ากับ20ความถี่ชั้นสุดท้ายของความถี่สะสมจะมีค่าเท่ากับ n ครับดังนั้นผมจะได้ n เท่ากับ20นั่นเองหลังจากที่ได้ n เท่ากับ20แล้วเนี่ยเราสามารถมาหาช่วงนี้นะครับเรารู้ข้อมูลความถี่สะสมแล้วก็ความถี่สัมพัทธ์ก็เข้าสูตรครับ f สัมพัทธ์ครับ f สัมพัทธ์จะเท่ากับ f ส่วน n ครับ f สัมพัทธ์คือ 0.2 จะเท่ากับ f ส่วนด้วย20ครับดังนั้นความถี่ในชั้นนี้ก็จะเท่ากับ4นั่นเองครับดังนั้นใส่เลข4เข้าไปตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วก็คือ4ถ้าตรงนี้เป็น4ตรงนี้คือ11ดังนั้นผมใส่ตรงนี้เป็น7ได้นะครับ11บวกกับ3ตรงนี้เป็น14นะครับดังนั้นโจทย์ถามว่าช่วงคะแนนใดเป็นช่วงที่มีความถี่สูงที่สุดนะครับถ้าความถี่สะสมนี้เป็น7ตรงนี้ก็จะเป็น7ข้อนี้ง่ายมากเลยครับดูความถี่สูงที่สุดก็คือ7นั่นเองก็คือช่วง2ถึง6นะครับต่อไปข้อที่6นะครับโจทย์ให้ความถี่แล้วก็ให้ความถี่สะสมสัมพัทธ์มาดังนั้นเราต้องหา f สัมพัทธ์ก่อนนะครับ f สัมพัทธ์ f สัมพัทธ์จะเท่ากันในชั้นแรกเนี่ยจะเท่ากันกับความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับก็คือ 0.2 ครับชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็น 0.25 ครับเอามาลบกันนะครับชั้นที่3ก็เป็น 0.10 นะครับ 0.30 แล้วก็ 0.15 ครับโจทย์ให้เราหาค่า a ครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องหาจำนวนประชากรในนี้ก่อนนะครับจำนวนข้อมูลก่อนนะซึ่งจากสูตรของเราเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ครับคือ f สัมพัทธ์จะเท่ากับ f ส่วนด้วย nซึ่งในชั้นนี้นะครับโจทย์จะให้ข้อมูลมาครบเลยสำหรับการหา n นะครับดังนั้นเราก็จะแทนค่าเข้าไปครับ f สัมพัทธ์คือ 0.25 จะเท่ากับ f ก็คือ10หารด้วย n ครับดังนั้นข้อนี้ย้ายไปย้ายมาจะได้10หารด้วย 0.25 นะครับข้อนี้ n จะเท่ากับ40เราได้มาแล้วนะครับประชากรเท่ากับ40ทีนี้หา a ครับก็เข้าสูตรเหมือนเดิมครับ f สัมพัทธ์จะเท่ากับ f ส่วน n ข้อนี้ f สัมพัทธ์ในชั้นของ a ที่ a อยู่เนี่ย f สัมพัทธ์คือ 0.1 นะครับก็จะใส่ 0.1 ลงไปครับเท่ากับ f ซึ่งเราไม่ทราบให้เป็น a ครับส่วนด้วย n ก็คือ40ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ a เท่ากับ4นั่นเองครับต่อไปนะครับข้อ7นะครับข้อ7โจทย์บอกว่าให้ข้อมูลมาเท่านี้นะครับโจทย์ให้หา a กับ b บวกกันนะครับโจทย์ให้ความถี่สัมพัทธ์มาเรียบร้อยแล้วข้อนี้ก็ง่ายครับให้ n มาเรียบร้อยแล้วคือ40ก็เข้าสูตรเลยครับ f สัมพัทธ์เท่ากับ f ส่วนด้วย n เราก็มาดูในช่องนี้ครับ f สัมพัทธ์คืออะไรครับก็คือ 0.3 เท่ากับ f ก็คือ a ครับส่วน n คือ40ครับดังนั้นข้อนี้ a คือ12ครับต่อไปหา b ครับก็เข้าสูตร f สัมพัทธ์เท่ากับ f ส่วน n ครับ f สัมพัทธ์ในช่องนี้ก็คือ 0.25เท่ากับ f ก็คือ b นั่นเองหารด้วย40ดังนั้นข้อนี้โยนไปคูณนะฮะก็จะได้เป็น b เท่ากับ10ครับดังนั้น a บวก b เท่ากับ
22ครับ